สวัสดีจ้าแม่ไก่มาแจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะวันที่21นะคะเตือน 12.5 ล้านคนแจ้งข้อมูลเพิ่มยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกันเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่ไก่อยากย้ำเตือนว่าอย่าลืมเด้อจ้าเด้อคันนั่นเราไม่ทิ้งกันนะคะเพราะว่าเฮาสิได้รับเงินเยียวยา 5,000 นายลวรนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 เราไม่ทิ้งการที่กระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านคนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเพิ่มจำนวน 1.9 ล้านคนให้เร่งเข้าดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในหน้าเว็บไซต์ที่มีเมนูให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตรการเยียวยาเดี๋ยวแม่ไก่สิเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปเด้อจ้าเด้อเพราะว่าเหลือ 1.9 ล้านคนนะคะที่ยังบ่ทันได้ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะอย่าพึ่งท้อเด้อจ้าเด้อแม่ไก่ส่งกำลังใจให้เนาะค่ะขณะนี้มีผู้ที่กระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วจำนวน 4.4 ล้านคนจากจำนวนขอที่ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด 6.3 ล้านคนส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังมีจำนวน 10.6 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้หากไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่แจ้งสามารถยื่นอุทธรณ์นะคะสำหรับผู้ใดที่เพิ่นแจ้งมาว่าเป็นเกษตรกรนะคะเข้าไปสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะไปยื่นอุทธรณ์ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่เมนูยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยาเดี๋ยวแม่ไก่กับสิเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเด้อจ้าเด้อมี2ลิงก์เด้อเมื่อรวมผู้ที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นอุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิ์มาตรการเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น12.5 ล้านคนนะคะนายลวรนกล่าวว่าผลการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเงินเยียวยา 5,000 บาทโครงการเราไม่ทิ้งกันมีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว28ล้านคนเมื่อตัดสินที่ลงทะเบียนซ้ำและลงมากกว่า1ครั้งจะเหลือผู้ลงทะเบียน 23.5 ล้านคนโดยกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลไปให้กรมการปกครองตรวจสอบจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน 23.5 ล้านคนพบว่าผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง 1.8 ล้านคนซึ่งจะได้รับ SMS แจ้งส่วนใหญ่มีการกรอกข้อมูลผิด3จุดนะคะ 1. ใส่คำนำหน้าชื่อผิด2. สะกดชื่อนามสกุลผิด 3. ใส่รหัสหลังบัตรประชาชนผิดส่วนอีกประมาณ 21.1 ล้านคนที่ผ่านการตรวจสอบของกรมการปกครองถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 4.2 ล้านคนจะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีแล้วคาดว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะจะได้รับเงินครบทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้นะคะ
สองขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านคนซึ่งมีผู้กรอกข้อมูลแล้วจำนวน 4.4 ล้านคนและ3ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10.6 ล้านคนอันนี้ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรนะคะและก็ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม 10.6 ล้านคนนะคะส่วนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วในเดือนเมษายนเดือนถัดไประบบก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้วันเดียวกันกับวันที่ได้รับในเดือนเมษายนเว้นแต่วันนั้นจะตรงกับเสาร์อาทิตย์นะคะอาจจะเลื่อนนิดหน่อยนะคะเงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าไปในวันจันทร์ส่วนผู้ที่ได้รับการพิจารณาไม่ทันเดือนเมษายนในเดือนถัดไปจะได้รับเงินพร้อมกันทั้ง2เดือนทันทีนะคะอันนี้แม่ไก่ก็ขอพระคุณข่าวเว็บไซต์ออนไลน์นะคะมีลิงก์2ลิงก์นะคะลิงก์สำหรับยื่นอุทธรณ์นะคะอีกลิงก์หนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ทำ 10.6 ล้านคนนี่นะคะยื่นอุทธรณ์นะคะแล้วก็อีกลิงก์หนึ่งก็คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคนละจุดกันเด้อคนละลิงก์แม่ไก่สิเอาไว้ใต้คลิปนะคะ2ลิงก์นี่นะจ๊ะเตือน 12.5 ล้านคนแจ้งข้อมูลเพิ่มยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกันนะคะสำหรับข่าวนี้แม่ไก่หวังเป็นย่างยิงพ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้รับรู้รับทราบทั่วกันเนาะจ้าเนาะขอให้ได้ทุกคนเด้อค่ะเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ